วัสดีค่ะดาค่ะดามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีครับคริสครับเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับค่ะวันนี้เราสองคนก็มาชวนน้องๆนะคะมางานแรกพบของนิติค่ะในวันที่18กรกฎาคมนี้นะครับที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะเป็นงานที่สนุกมากๆได้เพื่อนเยอะมากๆนะคะน้องๆจะได้มาเจอเพื่อนเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็อาจจะได้สนิทกันเป็นแก๊งเลยด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่ชุดสีขาวกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะพี่รออยู่นะครับบ๊ายบายหลอหลอสวัสดีครับพี่ชื่อแชมป์นะครับมาจากคณะนิติศาสตร์แล้วก็ชมรมบอลของคณะนิติด้วยก็วันที่18นี้เป็นกิจกรรมแรกนะครับของมหาลัยแล้วก็ของคณะด้วยที่เราจะได้มาเจอกันนะครับน้องๆพี่ขอกราบเรียนเชิญน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันครับเอ๊ะสำหรับในวันแรกพบนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะฝากกับพวกเรานะครับอย่างแรกที่อยากจะบอกก็คือใครที่สอบเข้านิติได้เนี่ยจะมาเป็นลูกแม่โดมเนี่ยต้องบอกตรงว่าก็เรียกว่าไม่ปกตินะครับแต่ละคนที่อาจารย์เจอมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ปกติแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่เด็กที่ไม่ปกติเนี่ยได้มาเจอกันนะครับตัวอย่างที่ไม่ปกติอย่างแรกเลยนะครับที่อาจารย์ได้สัมภาษณ์มานะครับอาจารย์ถามเขาว่าเขาเนี่ยนะครับทำไมอยากเรียนนิติเรียนเพราะอะไรเขาก็บอกอาจารย์ว่าอยากเป็นผู้พิพากษานะครับเหตุผลที่อยากเป็นผู้พิพากษาเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ตำรวจไหว้นะครับอาจารย์ก็บอกเฮ้ยถ้าอยากให้ตำรวจไหว้เนี่ยอาจารย์มีนะครับแนะนำนะครับอย่างเนี้ยไปบวชดีกว่านะครับถ้าบวชเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่ได้ไหว้อย่างเดียวอัยการก็จะไหว้ด้วยผู้พิพากษาก็จะไหว้ด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่อาจารย์เจอมาท้ายสุดนี้นะครับที่เราจะมาเจอกันในวันที่18กรกฎาคมนี้นะครับวันแรกนะครับแรกพบที่มาเจอกันถามว่าเจอกันที่ไหนนะครับอาจารย์ก็ต้องบอกพวกเราเลยนะครับว่าให้มาเจออยู่ที่ไทยนะครับก็คือใจอยู่ที่เธอนะครับแล้วก็ขอให้ได้มาเจอกันนะครับอันนี้ตั้งใจอย่าตัดออกนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะฟ้าค่ะสวัสดีครับยูนครับพวกเราสองคนเป็นตัวแทนจากทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะในวันนี้นะครับเราอยากจะขอเชิญชวนน้องนิติรหัส58ทุกคนครับมาร่วมงานวันแรกพบของพวกเรานั่นเองใช่แล้วค่ะก็ในวันงานนะคะก็ทำให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนใหม่แล้วก็รุ่นพี่ในคณะแล้วก็ทำความรู้จักกับว่าคณะของเรามีอะไรดีใช่แล้วครับผมส่วนเรื่องการแต่งกายนะครับผมก็จะเป็นเสื้อยืดสีขาวใช่ค่ะก็สำหรับน้องผู้หญิงนะคะก็อยากจะให้แต่งกายรัดกุมเพื่อจะให้สะดวกต่อการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะครับส่วนกางเกงและรองเท้านะครับผมขอเป็นกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าคุมส้นครับใช่แล้วล่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นเลยเพราะว่าก็จะได้เจอพวกเราสองคนแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆจากหลายๆกลุ่มกิจกรรมเลยค่ะในวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับเจอกันในวันแรกพบนะครับผมเอาละครับเด็กๆสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับน้องๆที่มาในงานแรกพบของเรานะครับสำหรับน้องๆคณะนิติศาสตร์วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำเส้นทางเดินทางนะครับของช่วงของพี่ซึ่งพี่จะบอกก่อนเลยว่าเส้นทางเดินทางเนี่ยของเรามี3ประตูด้วยกันประตูแรกนะครับจะเป็นประตูทางนี้เลยครับที่น้องๆได้เห็นอยู่นะครับก็คือประตูจากถนนพระจันทร์ครับซึ่งประตูนี้นะครับพอน้องๆเดินเข้ามาแล้วพี่ก็จะนำพาน้องๆนะครับไปที่คณะนิติศาสตร์ของเราและเดี๋ยวพี่จะมีการแนะนำต่อนะครับเป็นอีก2ประตูนะครับซึ่งประตูที่1ก็คือประตูจากถนนฝั่งถนนพระอาทิตย์นะครับและอีกประตูนึงก็จะเป็นประตูจากที่ติดกับสนามหลวงของเรานะครับโดยที่โอเคเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาแนะนำเส้นทางเดินนะครับโดยเริ่มจากเส้นทางของพี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะไปจากถนนพระจันทร์ครับเดี๋ยวตามกันมาเลยครับไปที่คณะนิติศาสตร์ของเรานะครับหลังจากที่น้องๆได้ผ่านตึกอเนกประสงค์1มาแล้วนะครับน้องๆก็จะพบกับนี่ครับเป็นตึกแถบยาวไปเลยนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นตึกของคณะบัญชีครับซึ่งเป็นตึกที่โอ้โหก็ทราบได้ว่าแบบยิ่งใหญ่มากระดับนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางนี้กันครับเราจะเดินผ่านตรงตึกนี้ดีกว่าเพื่อจะได้ตบแดดนะครับน้องๆจะได้ไม่ต้องดำหรือต้องกลัวที่จะร้อนนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวตามกันมาเลยครับไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆและไม่มีทางที่แรงลมทวงแล้ว
หลังจากที่น้องๆนะครับเดินล้อหอประชุมใหญ่ของเรานะครับจนมาถึงใกล้จะสุดทางแล้วครับน้องๆ นะครับก็อาจจะสังเกตเห็นตึกนะครับซึ่งเป็นตึกสูง4ชั้นนะครับยาวไปตลอดนี่นะครับโอเคซึ่งนี่ก็เป็นที่ที่น้องๆใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วครับสำหรับเส้นทางแรกของเรานะครับงั้นเดี๋ยวตามกันมาต่อไปดีกว่าครับเราจะมาถึงคณะนิติศาสตร์ของเราแล้วและไม่มีทางที่แรงโน้มถ่วงจะจุดให้เราพ้นไปเอาละครับและตอนนี้นะครับน้องๆก็มาถึงจุดที่เป็น destination ของน้องแล้วนั่นก็คือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสำหรับอันนี้ก็เป็นเส้นทางแรกนะครับที่น้องๆจะสามารถเดินมาสู่คณะนิติศาสตร์ของเราได้สำหรับวันแรกพบในวันที่18กรกฎาคมนี้ครับแล้วก็เจอกันเยอะนะครับและตอนนี้นะครับสำหรับน้องๆที่เดินมาที่ประตูท่าพระอาทิตย์นะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่ร้อนมากนะครับฟังจากชื่อแล้วก็รู้แล้วท่าพระอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะครับตรงนี้ต่อไปของน้องที่น้องผ่านโรงอาหารมาแล้วน้องจะเจอกับตึกคณะนิเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics yeah แล้วน้องก็เดินต่อเลยครับตึกก่อสร้างครับผมตอนนี้เราก็มาถึงข้างตึก SAC ของเราคณะนิติศาสตร์เอาไปต่อครับในที่สุดเราก็อยู่ที่ลานคอมมอนFaculty of Law ของเราแล้วครับปรบมือนะครับปรบมือนะครับโอ้โหเหนื่อยมากครับโอเคนะครับน้องๆตอนนี้พวกเรานะครับก็มาถึงประตูนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางหลักของเราในวันนี้เลยนะครับก็คือตอนนี้น้องๆมาอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ของเราแล้วครับซึ่งประตูนี้ครับสอนอยู่ตรงข้ามสนามหลวงเลยครับซึ่งเป็นประตูซึ่งเป็นเส้นทางหลักของเรานะครับสำหรับที่น้องๆที่จะมากันใช่ไหมครับ yes sir ซึ่งโอเคครับนั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับไปและพอน้องเข้ามาแล้วน้องจะเห็นอะไรครับน้องจะเห็นศาลพระภูมิครับทางฝั่งขวานะครับซึ่งแล้วถ้าน้องมาพามองมาอีกฝั่งนึงนะครับน้องก็จะเห็นว่าจะมีพี่ๆนะครับใส่เสื้อสีดำเสื้อสีดำซึ่งเป็นพี่สตาฟของคณะนิติของเราซึ่งเขาก็จะชูป้ายบอกไว้ว่าแบบน้องๆที่น้องๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะพาน้องๆไปส่งที่คณะเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะหลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยครับแต่ทีนี้ถ้าน้องไม่เจอคนไหนน้องเปิดคลิปนี้ได้เลยครับน้องพี่สองคนตามมาเลยครับถ้าน้องๆไม่เจอพี่สตาฟหรือพี่สตาฟรับคนอื่นอยู่น้องๆก็ตามพี่มาเลยครับและเราก็มาถึงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันแรกพบของเราที่จัดขึ้นมาในวันที่18กรกฎาคมนี้ใช่ไหมครับเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยเวลาให้น้องมา7โมงใช่เพราะเราจะเริ่มลงทะเบียนเวลา7นาฬิกาถึง8โมงใช่แล้วครับโดยที่เรามีคอเสื้อใช่ครับโดยที่คอเสื้อของเรานะครับน้องๆน้องๆต้องใส่เสื้อสีขาวครับใส่เสื้อสีขาวนะครับ
สีขาวด้วยนะโอเคครับขอขอบคุณครับซึ่งสีขาวนี้ก็เป็นสีประจำคณะนิติศาสตร์ของเราอีกด้วยนะครับโอเคและก็กางเกงขายาวต้องใส่เป็นกางเกงลำล้อก็เป็นกางเกงขายาวนะครับพร้อมกับรองเท้าหุ้มส้นนะครับแล้วมีอะไรครับพอเสร็จแล้วก็บอกน้องหน่อยด้วยกันว่าพยายามอย่าเอาสัมภาระมาเยอะเกินใช่แล้วครับสำหรับสัมภาระนะครับที่เป็นทรัพย์สินที่อาจจะมีค่าหรือมีราคามากก็อยากพกติดตัวมาม่านะครับให้แบบพอเหมาะพอสมพอนะครับเพราะว่าไม่มีจุดฝากของของน้องต้องไว้กับตัวนะครับอาจจะเป็นการที่ลำบากนะครับหรือการที่ต้องดูแลรักษาของก็อย่าเอามาเยอะใช่ครับและสิ่งสุดท้ายที่พี่ขอให้น้องทำมาคือปากกาครับผมปากกาครับอันนี้มึกสีเหลืองปากกาครับน้องไม่อันนี้ปากกาครับน้องคือน้องให้พกปากกาขึ้นมาคนละแท่งแล้วกันครับเพื่อแบบมาร่วมทำกิจกรรมของเราใช่ไหมครับใช่ครับก็วันที่18นี้แล้วนะครับสำหรับเป็นวันที่แบบพี่ๆก็ปรับปรือมากๆที่แบบพร้อมที่จะรอคอยที่จะเจอกับน้องๆในวันแรกพบของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรานะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับมากันเยอะมาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับในวันที่18กรกฎาคมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมากันเยอะนะครับมาเยอะแล้วมาเจอกับพวกเราครับ